สวัสดีครับผม f เฟสทูซี u นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงตัว UI interface นะครับของตัวเจ้า Vigo Fever ตัวนี้กันนะครับในลนักษณะการโทรเนี่ยเรามาที่ปุ่มตัวนี้ครับผมโทรศัพท์สังเกตได้ว,ว่าตัว Speed Dial เนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นรูปคนนะครับแล้วเราก็สามารถกดโทรกันได้เลยส่วน Recent ก็คือจะเป็นประวัตินะครับว่ามีใครโทรเข้ามาบ้างยังไงบ้างนะครับหรือเรากดไปที่ Contact ก็ได้เช่นเดียวกัน เราก็สามารถเซิร์ฟเวอร์จากตรงนี้หรือว่าจะเซิร์ฟจากชื่ออะไรก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเซตได้ว่าให้สิ่งมาจากคอนแทคจากที่ไหนได้บ้างวันนี้ถ้าเราโทรหลักเราก็กดปุ่มนี้ครับแล้วก็กดโทรได้เลยอซึ่งข้อดีคือมันก็จะถ้ามีเบอร์ไหนที่ขึ้นมามันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับผมออต่อไปเราไปดูของตัวเอ่อ ขอโธธทษทีครับตัว Contact เลยละกันนะครับก็จะมี Fa v o r i t e ไว้ที่เราแอดไว้นะครับแล้วก็ All l Contact นะครับผมก็จะเรียงตาม A ถึง Z เลยนะครับอย่างเช่นกรณีนี้เราเรามา AIS สามจีดูก็จะขึ้นเบอร์มานะครับผมแล้วก็กดโทรได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็น user interface ง่ายๆนะครับของตัวเจ้า Vigo Fever นะครับผม